สวัสดีครับผมโทษครับวันนี้ผมนะจอนเชียงใหม่นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการเล่นนะครับเพลงที่เพื่อนๆเพื่อนๆน้องๆ นะครับขอมากันเยอะนะครับชื่อเพลงตราบทุลีดินนะครับของปู่จ๋าลองใหม่นะครับคาเวอร์ชันนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชันของต้นฉบับนะครับผมออริจินอลนะครับผมก่อนอื่นนะครับเรามาตั้งสายก่อนนะครับเพลงนี้เป็นสแตนดาร์ดทูนะครับผมจะลงลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆเข้าไปตั้งสายให้ตรงกันนะครับผมสมมุติว่าเพื่อนๆตั้งตรงกันแล้วเรามาลองเทียบเสียงอีกสักรอบนึงนะครับสายหกเสียง E ครับสายห้าเสียง A ครับสายสี่เสียง D ครับสายสามเสียง G ครับสาย2เสียง B สาย1เสียง E ครับโอเคนะครับพี่นี้ก็ไม่ได้ยากมากนะครับผมเรามาลองเล่นกันเลยนะครับขอแรกนะครับพี่เพื่อนๆต้องจับคือขอ C ครับผมเรามาไปกันช้าๆนะครับขอ C นะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหัดเล่นใช่ไหมครับผมจะแนะนำนะครับจะบอกว่าวิธีเรียกนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือนะครับสายนะครับก็คือสาย1สาย2สาย3สาย4 5 6กลับเรียงขึ้นมานะครับ1 2 3 4 5 6นะครับส่วนที่มีเหล็กกั้นแล้วก็มีตรงเป็นช่องสีดำๆเป็นไม้นี่ก็คือเรียกว่าบาร์นะครับบาร์ที่1บาร์ที่2บาร์ที่3บาร์ที่4บาร์ที่5ตามลำดับนะครับผมโอเคนะครับผมจะบอกว่าโอเคนิ้วชี้กลางนางก้อยเนี่ยวางที่ตรงสายไหนบะอะไรนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ลองเล่นตามผมนะครับช้าๆนะครับผมโอเคนะครับขอแรกที่จะต้องใช้นะครับคือคอร์ด C ครับผมคอร์ด C นะครับนิ้วชี้อยู่ที่สาย2บาที่1นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับนิ้วกลางนะครับอยู่ที่สาย4บาที่2นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับนิ้วนางนะครับอยู่ที่สาย5นะครับบาที่3นั่นเองนะครับผมจะลองเล่นให้เพื่อนๆฟังช้าๆก่อนนะครับอีกรอบนะครับอีกรอบนะครับผมอีกรอบนะครับผมไม่ได้ยากเลยนะครับก็ วิธีการดีดนะครับก็คือไล่เลยครับ5 3 2 1 2 3 2วิธีการใหม่ครับใหม่เทคใหม่วิธีการไล่นะครับก็ง่ายๆเลยครับช้าๆนะครับ5 3 2รอบนะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือ5 3 2 1 3 2นะครับรวมกันก็จะเป็นนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับผมอีกรอบครับโอเคนะครับต่อไปนะครับขอจี้นะครับผมสอนให้เพื่อนๆจับแบบง่ายกันแล้วกันนะครับผมนิ้วชี้นะครับอยู่ที่สาย5นะครับบาร์ที่2นะครับนิ้วกลางอยู่ที่สาย6บาร์ที่3นะครับแล้วก็นิ้วนางนะครับอยู่ที่สาย1บาร์ที่3นะครับ วิธีการเล่นนะครับก็เหมือนกับที่ผมบอกไปในคอร์ด C เมื่อกี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวแรกเราย้ายไปดีที่สาย6แค่นั้นเองนะครับวิธีการเล่นเหมือนที่คอร์ด C นะครับเพียงแต่เราดีดโน้ตแรกก็คือย้ายไปดีที่สาย6แค่นั้นเองนะครับเป็นอีกรอบนะครับอีกรอบครับก็คือ6 3 2 1 3 2อีกรอบนะครับ6 3 2
ข้อต่อไปกันแล้วนะครับไม่ยากมากข้อต่อไปนะครับ A minor นะครับ A minor นะครับนิ้วชี้อยู่ที่สาย2บาร์ที่1นะครับนิ้วกลางอยู่ที่สาย4บาร์ที่2นะครับนิ้วนางอยู่ที่สาย3บาร์ที่2นะครับวิธีการดีดเหมือนในคอร์ด C นะครับซึ่งเป็นคอร์ดแรกที่ผมสอนไปแล้วนะครับก็คือสดครับอีกรอบครับอีกรอบนะครับก็คือ5 3 2 1 3 2อีกรอบนะครับ5 3 2 1 3 2เนี่ยครับเหมือนที่คอร์ด C เลยนะครับผมง่ายๆนะครับทีนี้นะครับคอร์ดสุดท้ายนะครับคอร์ดสุดท้ายนี่เล่นไม่เหมือนนะครับวิธีการเล่นไม่เหมือนกับคอร์ดอื่นนะครับไม่เป็นไรครับเรามาลองกดคอร์ดกันก่อนนี่เป็น F นะครับF แบบง่ายนะครับจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เก่งแล้วนะครับคล่องแล้วก็จับ F ท่าไปเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมจะแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหัดเล่นนะครับก็คือเป็น F ซึ่งจะมีโน้ตที่ใช้เบสได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับนิ้วชี้นะครับกดที่สาย1สาย2นะครับบาร์ที่1นิ้วชี้กดที่สาย1สาย2บาร์ที่1นะครับนิ้วกลางนะครับกดที่สาย3บาร์ที่2นิ้วกลางกดที่สาย3บาร์ที่2นะครับนิ้วนางกดที่สาย4บาร์ที่3นิ้วนางกดที่สาย4บาร์ที่3นะครับวิธีการเล่นจะไม่เหมือนกับคอร์ดอื่นนะครับโอเคนะครับที่คอร์ด F นะครับวิธีการเล่นนะครับลองดูผมช้าๆก่อนนะครับฟังอีกรอบนะครับผมช้าๆนะครับโอเควิธีการเล่นนะครับก็คือไล่สายนะครับ4 3 2 1 3 1อีกรอบนะครับ4ความเร็วประมาณเล่นตามเพลงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้พอเพื่อนๆได้แล้วนะครับทั้ง4คอร์ดนะครับแล้วก็จะเอามาเล่นต่อกันนะครับวิธีการก็คือเพื่อให้เล่นเป็นคอร์ดๆ ก่อนนะครับให้คล่องครับ C ให้คล่องก่อน G ให้คล่องก่อน A minor ให้คล่องก่อนแล้วก็มาต่อที่คอร์ด F นะครับผมทีนี้มาลองเล่นต่อเนื่องกันนะครับช้าๆนะครับผมจะเริ่มไล่ตั้งแต่คอร์ด C ไปคอร์ด G ไปคอร์ด A แล้วก็ไปคอร์ด F นะครับในเพลงนี้นะครับตอนอินโทรนะครับเขาจะเล่น C 1รอบแล้วก็ไป G นะครับ1รอบแล้วก็ไป A 1รอบแล้วก็ไป F 1รอบเสร็จแล้วก็ไปวนทั้งหมดนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็เข้าร้องแค่นั้นเองนะครับผมจะเล่นไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับผมเพื่อนๆเล่นตามผมช้าๆนะครับ1 2 3 ขึ้นร้องคันเองนะครับอีกสักรอบนะครับ1ก็คือนะครับเพิ่มไม่งงนะครับก็คือ C G A F แล้วก็ C G A F แล้วก็ขึ้นร้องนะครับตามต้นฉบับนะครับมาเล่นช้าๆอีกสักรอบนึงนะครับเพื่อนๆ เล่นช้าๆตามผมนะครับ1 2 3 4
เล่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เข้าท่อนร้องแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็จบการแนะนําการเล่นในเพลงตราบทุกรีดินนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวผมจะทําเล่นแบบช้าเนี่ยไว้วนให้เพื่อนๆเล่นตอนท้ายนะครับแล้วก็ทำแบบเล่นตามต้นฉบับวนให้เพื่อนเล่นซ้อมกันตอนท้ายนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามกันนะครับส่วนเพื่อนที่ยังไม่ได้ Subscribe นะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ Subscribe นะครับให้กด Subscribe นะครับที่รูปหน้าผมนะครับหรือกดติดตามนั่นเองนะครับผมหรือ Like Facebook Fanpage นะครับซึ่งผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับผมเพื่ออัปเดตข่าวสารนะครับแล้วก็คลิปการสอนจากผมนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับผมขอให้มีความสุขกับการเล่นในเพลงนี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เพื่อนๆเล่นตามผมช้านะครับ1 2 3 4ขึ้นร้องแค่นี้นะครับเพื่อนๆเล่นตามผมไปช้านะครับ1 2 3 4ขึ้นร้องแค่นี้นะครับเพื่อนๆเล่นตามผมไปช้านะครับ1 2 3 4ขึ้นร้องแค่นี้นะครับ1 2 3 41 2 3 4